ทำบินด่วนกลับไทยรีบดำเนินการ3ด้านทันทีห่วงดิจิทัลวอลเล็ตยังค้างอยู่ข่าวด่วนวันที่14สิงหาคม2567 18นาฬิกา6นาทีภูมิทำบินด่วนกลับไทยรีบดำเนินการ3ด้านทันทีห่วงดิจิทัลวอลเล็ตยังค้างอยู่การจัดทำงบประมาณปี68เมื่อวันที่14สิงหาคม67ที่ประเทศคาซัคสถานนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังรับทราบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีส่งผลให้คณะรัฐมนตรีสิ้นสภาพทั้งคณะว่าได้พูดคุยกับนายเศรษฐาแสดงความเสียใจและเสียดายในความตั้งใจที่จะทำงานของนายกรัฐมนตรีแต่ก็เคารพต่อคำวินิจฉัยของศาลโดยขั้นตอนต่อจากนี้ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งจะทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีและวันนี้ได้มีการเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานครทันทีหลังเสร็จสิ้นภารกิจการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีคาซัคสถานเป็นภารกิจสุดท้ายซึ่งพูดคุยถึงความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าร่วมกันโดยจะเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้าวันที่15สิงหาคมนี้นายภูมิธรรมกล่าวว่าสิ่งที่ต้องรีบดำเนินทันที3ด้านคือการประชุมคณะรัฐมนตรีประชุมพรรคเพื่อไทยและหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อหารือแนวทางการทำงานหลังจากนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การทำงานต่อเนื่องเป็นประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดอย่างไรก็ตามตนมีความเป็นห่วงต่อนโยบายที่ค้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นโครงการดิจิทัลวอลเล็ตและการจัดทำงบประมาณปี68ซึ่งเรื่องนี้ตนก็กังวลก็จะไปหารือกับพรรคร่วมในรายละเอียดต่อไปนายภูมิธรรมกล่าวว่าสำหรับการประชุมกับสมาชิกพรรคเพื่อไทยจะหารือเกี่ยวกับหาแคนดิเดตนายรัฐมนตรีของพรรคที่ตอนนี้มีอยู่สองรายชื่อคือส.แพทองธารชินวัตรและนายชัยเกษมนิติสิริโดยขณะนี้พรรคมีบุคคลที่มีศักยภาพพร้อมอยู่สองคนซึ่งนายชัยเกษมก็รับทราบว่ามีสุขภาพกลับมาแข็งแรงแล้วที่ผ่านมาก็เข้ามาปฏิบัติช่วยทำงานกับพรรคมาโดยตลอดส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีจะวางแนวทางการทำงานและเดินหน้าทำงานต่อไปซึ่งในสัปดาห์หน้าจะประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ใจพระนครศรีอยุธยาโดยอยู่ในฐานะรัฐบาลรักษาการซึ่งจะทำภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดส่วนการหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลจะหารือสารต่อถึงนโยบายที่จะทำร่วมกันต่อไปเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะมาจากพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าอย่าเพิ่งคิดไปไกลเกินก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายไปก่อนและจะนานแค่ไหนตนไม่ทราบขึ้นอยู่กับประชุมรัฐสภาผู้สื่อข่าวถามว่าต้องหารือเรื่องนี้กับนายทักษิณชินวัตรในฐานะที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเป็นคนละเรื่องกันเพราะทุกอย่างต้องรอมติของกรรมการบริหารพรรคจากนี้ไปก็เป็นการบริหารจัดการร่วมกันของพรรคซึ่งจะต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศขณะที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็ต้องให้สภาเป็นคนตัดสินใจเพราะเป็นกลไกตามกฎหมายด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากเศรษฐาพ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเปิดมติศาลรัฐธรรมนูญเช็คเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยสั่งเศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีเปิดขั้นตอนเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31หลังเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งตามมติศาลรัฐธรรมนูญยูตะวาตานาเบะนักแบดเหรียญทองแดงอลปประกาศข่าวดีแต่งงานกับแฟนสาวแล้วกีฬาวันที่14สิงหาคม2567 16 นาฬิกา 12 นาที
ยูตะวาตานาเบะนักแบดมินตันคู่ผสมมือ5ของโลกชาวญี่ปุ่นประกาศข่าวดีว่าได้แต่งงานกับแฟนสาวตั้งแต่ก่อนลงทำการแข่งขันโอลิมปิก2024นักแบดมินตันวัย27ปีจับคู่กับอาริสาฮิกาชิโนลงทำการแข่งขันในโอลิมปิกเกมพร้อมกับทำผลงานคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญทองแดง2สมัยซ้อนของทั้งคู่หลังเคยทำได้ที่โอลิมปิก2020มาแล้วอย่างไรก็ตามยูตะวาตานาเบะได้ประกาศกลางรายการที่เขาและเพื่อนนักแบดมินตันทีมชาติญี่ปุ่นเดินทางไปถ่ายทำว่าเขาได้จดทะเบียนสมรสกับแฟนสาวที่คบหากันมานานก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกปารีสเกมซึ่งหลังจากประกาศข่าวดียูตะได้ทำการโพสต์ข้อความสุดซึ้งถึงแฟนๆรวมถึงแฟนสาวของเขาด้วยโดยระบุว่าถึงทุกคนที่รักผมอยากจะประกาศว่าผมได้แต่งงานกับคนที่ผมคบหามาเป็นเวลานานเราได้จดทะเบียนสมรสก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครับได้โปรดยกโทษให้ผมด้วยที่มาประกาศให้ทุกคนทราบในเวลานี้เนื่องจากผมคิดถึงแค่เรื่องอยากจะมุ่งเน้นไปที่การแข่งขันโอลิมปิกภรรยาของผมคอยสนับสนุนผมด้วยความซื่อสัตย์เสมอมาและเป็นคนที่ใจดีมีรอยยิ้มที่น่ารักตลอดเวลาแม้ว่าผมจะยังไม่มีประสบการณ์ใช้ชีวิตคู่แต่ผมก็จะทำงานหนักต่อไปเพื่อก้าวไปข้างหน้าทีละขั้นผมหวังว่าทุกคนจะยังคงมองดูผมด้วยความเอ็นดูต่อไปนะครับสรวงย้ำเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเป็นของเพื่อไทยจ่อนัดถกพักร่วมรออิงอ้วนกลับจากตปท.การเมืองวันที่14สิงหาคม2567 17:31 น.เพื่อไทยนัดถกพักร่วมรัฐบาลส่งคนนั่งนายกรัฐมนตรีย้ำแม้เศรษฐาหลุดยังมีแคนดิเดตอีก2คนบอกโดยหลักการต้องเป็นของพทยันเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตต่อเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่14สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายสรวงเทียนทองส.ส.สแก้วและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพทให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีหลุดจากตำแหน่งกรณีไม่มีคุณสมบัติความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ว่าขอดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างละเอียดก่อนว่านายเศรษฐายังมีคุณสมบัติที่จะถูกเสนอชื่อกลับอีกครั้งได้หรือไม่ทั้งนี้พรรคเพื่อไทยยังมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีก2คนคือส.แพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคและนายชัยเกษมนิติสิริซึ่งจะเป็นขั้นตอนต่อไปของพรรคเพื่อไทยเมื่อถามว่าหากนายเศรษฐาไม่สามารถกลับมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ความเป็นไปได้ที่จะเป็นนางสาวแพทองธารใช่หรือไม่นายสรวงกล่าวว่าจริงๆเป็นไปได้ทั้งสองคนและเรายังมีพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ซึ่งต้องมีการหารือหรือกับพรรคร่วมรัฐบาลด้วยในเรื่องการจะเสนอชื่อคนที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปส่วนโควต้าจะเป็นของพรรคเพื่อไทยเหมือนเดิมหรือไม่นั้นเราจะต้องคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลอีกครั้งเมื่อถามว่าหากดูเรื่องของสุขภาพแล้วนางสาวแพทองธารมีความเป็นไปได้มากกว่าใช่หรือไม่นายสรวงกล่าวว่าต้องประชุมในพรรคก่อนซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรคต้องเรียกประชุมด่วนและขอให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีผ่านสื่อมวลชนและพวกเราพรรคเพื่อไทยทำงานอย่างเต็มที่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกซึ่งพวกเราจะขอยืนหยัดที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนต่อไปเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคอันดับหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลจะยืนยันหลักการที่จะเสนอคนของพรรคพทก่อนหรือไม่นายสรวงกล่าวว่าต้องยืนยันเช่นนั้นแต่คนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหรือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้งสองคนของเราก็พร้อมที่จะดำรงตำแหน่ง
เมื่อถามว่าถือว่าเสียขวัญหรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าจริงๆเรามั่นใจในความบริสุทธิ์ของนายเศรษฐาและเราไม่ได้พูดถึงตัวเลขที่เราได้ยินมาเราไม่เคยคำนึงถึงเรื่องนี้เลยแต่เราคำนึงถึงต่อความบริสุทธิ์ใจของนายกรัฐมนตรีซึ่งตนคิดว่าทุกอย่างผ่านไปแล้ววันนี้ก็ต้องทำอนาคตให้ดียิ่งขึ้นปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดีต่อไปเมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ว่าจะจับมือเดินหน้าต่อไปด้วยกันนายสรวงศ์กล่าวว่ายังไม่ได้คุยกันแต่คงไม่มีปัญหาและคงต้องเชิญพรรคร่วมมาพูดคุยกันถึงทิศทางต่อไปยืนยันเราจะยังคงเดินหน้าไปด้วยกันซึ่งพรรคก็ยังไม่มีการเรียกประชุมอะไรทั้งสิ้นมีเพียงแค่ส.ส.ที่อยู่ในสภาจับกลุ่มพูดคุยกันถึงแนวทางดำเนินงานของพวกเราในฐานะที่เราทำงานในฝ่ายนิติบัญญัติก็มั่นคงและจะทำงานต่อไปในสภาให้เข้มแข็งที่สุดตราบใดที่พรรคร่วมรัฐบาลเสนอผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปพวกเราก็ยินดีและน้อมรับที่จะดำเนินการต่อไปเมื่อถามว่าจะต้องมีการทำ MOU หรือสัญญาอะไรหรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าไม่มีไม่เป็นไรให้เวลาผ่านไปนิดหนึ่งแล้วมาพูดคุยกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อถามว่าจะนัดกันเมื่อไหร่อย่างไรนายสรวงศ์กล่าวว่าต้องรออนส.แพทองธารที่กำลังเดินทางกลับจากต่างประเทศและเมื่อสักครู่ได้คุยกับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่างประเทศก็กำลังจะเดินทางกลับมาด่วนที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อถามว่าจะไม่มีสลับขั้วใช่หรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่คงต้องมีการพูดคุยภายในกับพรรคร่วมรัฐบาลก่อนว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อถามถึงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจะยังคงเหมือนเดิมใช่หรือไม่นายาสรวงศ์กล่าวว่ารองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งตามโควต้าแล้วทางพรรคภูมิใจไทยพท.ก็มีมติที่จะเสนอนายพราดรปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองมาแล้วคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้เมื่อถามถึงการดำเนินโครงการเรือธงอย่างดิจิทัลวอลเล็ตนายสรวงศ์กล่าวว่ายังคงเดินหน้าเพราะเป็นนโยบายเรื่องธงของพรรคเพื่อไทยและที่ผ่านมาพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีอะไรที่เป็นปัญหา